สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดูทีสปอร์ต7ครบถ้วนนะฮะวันนี้อยู่กับคุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดครับและผมโทนคุงพิรณัฐจำปาเงินเหมือนเดิมวันนี้นี่เราจะนะฮะย้อนไปดูการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะฮะนัดที่24นะฮะเป็นการแข่งขันเมื่อวันที่2มีนาคม2564ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับตราด FC ครับบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นทีมที่เราก็น่าจะรู้จักมักจี่กันเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะมาเป็นบุรีรัมย์นั้นเนี่ยนะฮะคือบุรีรัมย์เนี่ยตอนที่เขาเป็นทีมจังหวัดสมัยก่อนมันมีโปรวินเชียลลีกนะบุรีรัมย์มันยังไม่ได้ทำในยุคนั้นนะฮะถ้าดังๆของอีสานสมัยก่อนพวกโปรวินเชียลกับพวกศรีสะเกษอะไรพวกนี้นครราชสีมาบุรีรัมย์เนี่ยสิทธิ์เนี่ยมาจากการที่คุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะฮะซึ่งนะครับแกชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับเป็นคนที่บ้าบอลตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมที่โรงเรียนสุขุมวิทยาลัยครับคุณเนวินเนี่ยทีมโปรดของเขาก็คือเชลซีชอบทีมเชลซีคือตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยแกก็บินไปดูเชลซีทุกปีนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วที่พอช่วงที่บ้านเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การเป็นฟุตบอลอาชีพคุณเนวินก็อยากจะเข้ามาร่วมผลักดันแต่ก็เลยไปเจรจาที่จะเอาสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ไปซื้อสิทธิ์จากทีมในตอนนั้นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งปั้นกันนะฮะตอนแรกเนี่ยไปเจรจากับทาง TOT นะฮะเพราะว่า TOT เขาก็มีทีมอยู่ครับก็เคยเกือบจะบรรลุข้อตกลงแต่สุดท้ายนะฮะไม่สำเร็จไม่สำเร็จพอ TOT ไม่สำเร็จก็มาอีกที่1รัฐวิสาหกิจ TOT นี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจใช่ก็เลยมาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับคือบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนตอนไม่มีกีฬาอาชีพเนี่ยนักกีฬาเนี่ยนะครับเวลาเป็นทีมชาติหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็จะไปอยู่กับพวกเหล่าทัพหรือไม่ก็รัฐวิสาหกิจจะได้มีงานประจำทำจะได้มีงานประจำทำนะเขาก็ช่วยกันแบบนี้หนึ่งไปอยู่เหล่าทัพสองอยู่กับรัฐวิสาหกิจดังนั้นในรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยยุคก่อนนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยคุณเข้าไปเลยนักอดีตนักกีฬาเพียบโดยเฉพาะนักวอลเลย์บอลนะฮะทีโอทีก็เหมือนกันอดีตเขาจะมีโคต้าเลยแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่นักกีฬาเหล่านี้ก็จะจบปริญญาตรีแล้วทำงานได้ยังพูดถึงนักฟุตบอลถ้าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านันชัยบริบาลทุกวันนี้ก็เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเองครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นพนักงานผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยพี่อ้นโค้ชอ้นยังเป็นพนักงานอยู่หรือเปล่านะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสมัยก่อนบ้านเราจะมีแบงก์มีรัฐวิสาหกิจมีเหล่าทัพนี่แหละครับที่จะช่วยกันทำทีมกีฬาเข้าแข่งขันแต่นี่พอมันมาปรับเปลี่ยนไปกีฬาอาชีพมันต้องมีนิติบุคคลแยกออกมาเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงละครับนะครับเมื่อไม่สำเร็จกับทาง TOT เนี่ยก็เลยมานะฮะเทคโอเวอร์สิของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในช่วงที่เป็นมหาอำนาจลูกหนังของประเทศพอดีทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยุคนั้นเนี่ยก็เป็นแชมป์ของลีกสูงสุดของบ้านเราครับนะฮะบุรีรัมย์ก็มาควบรวมกันนะเป็นบุรีรัมย์ PEA อันนี้ในยุคแรกในยุคแรกนะ PEA ก็คือชื่อย่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับบ้านเราในการไฟฟ้าจะมี3ที่นะการไฟฟ้านครหลวงหรือกรุงเทพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนี้คือผลิตผลิตให้นครท่าแล้วให้นครหลวงแจกจ่ายก็กรุงเทพครับและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือต่างจังหวัดนะก็ไปเทคโอเวอร์มาครับก็เลยเป็นทีมปราสาทสายฟ้าที่มาที่ไปน่ายังมีคำว่าสายฟ้าอยู่ครับมาจากน่าจะมาจากการที่ยังเรียกว่าให้เกียรติกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้ถ้าเกิดไปเทคโอเวอร์แล้วเทค TOT ได้จะเป็นอะไรปราสาทฮัลโหลฮัลโหลปราสาทหรือไงปราสาทฮัลโหลปราสาทกริ๊งกริ๊งเออเหรอไม่น่ากลัวนะเออมันดูไม่น่ากลัวน่ารักไงเออปราสาทโอโทรศัพท์วะเนาะปราสาทฮัลโหลเออก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ก็อันนี้ดูลงตัวแล้วก็เป็นทีมปราสาทสายฟ้าอันนี้ที่มาที่ไปครับนะฮะส่วนตราดนี่ก็เป็นทีมจังหวัดนะก็เพิ่งจะมาบูมมาดังในฟุตบอลช่วงหลังๆก็ด้วยนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันอันนี้พูดกันตรงๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นที่ช่วยผลักดันนะฮะอ่ะ
นี่ก็เล่าเกินให้ฟังก่อนเพราะว่าที่มาที่ไปของบุรีรัมย์เผื่อแฟนๆยุคใหม่ครับที่มาดูฟุตบอลอาจจะโตไม่ทันเกินไม่ทันนะก็เล่าประวัติคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกของคู่นี้กันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับตราด FC ครับไทยไร้ไทยลีกไทยไร้ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเกมครึ่งแรกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับตราด FC ก่อนเกมนี้บุรีรัมย์ชนะมา4เกมรวดอยู่อันดับที่2แซงจากการท่าเรือขึ้นไปอยู่อันดับที่2ในตอนนั้นละส่วนตราดนี่อยู่รองบวยดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่นะฮะแล้วเล่นบ้านบุรีรัมย์ด้วยแหมมันดูน่าจะเข้าทางบุรีรัมย์ไปทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ล่ะไปดูกันเลยครับนำทุกท่านไปที่ช้างอารีนาชมเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับตราด FC ครับวันนี้มีคุณสมยศแดงยวนและผมจารุวัฒน์พริบไหวเป็นทีมผู้บรรยายครับกลับวันนี้เจ้าบ้านครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่2นะครับมี44คะแนนทำแต้มตามหลังนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดทีมจับฟูงถึง19คะแนนด้วยกันครับส่วนตราด FC อยู่อันดับที่15ครับมี15คะแนนนะครับก็วันนี้ก็ต้องลุ้นดูนะครับทีมเยือนตราด FC จะมีแต้มกลับไปได้หรือไม่นะครับส่วนบุรีรัมย์เองก็ต้องการพยายามทำผลงานให้ดีนะครับเพื่ออันดับที่2ไว้ก่อนแหละครับเพราะว่าตอนนี้มีคะแนนเท่ากับการท่าเรือ FC ที่44คะแนนครับแต่ว่าประตูได้เสียบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นดีกว่านะครับบริษัทเทเลกแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมีการประเมินกันอีกครั้งนะครับวันนี้ให้เข้าชม 25% เท่านั้นเองนะครับส่วนรายชื่อ11ตัวผู้เล่นนะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้มาในระบบ 3-4-3 ครับผู้สาประตูเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินครับแนวรับมีธินกรอสุรินทร์ปัญษาเหมวิบูลย์รัตนากรใหม่คามิครับแล้วก็มีแผงมิดฟิลด์นะครับนฤบดินทร์วิรวัฒน์โดดมจักรพันธ์แก้วพรมปิยพลปริชกุลสัสลักษ์ไข่บะโคนนะครับ3ประสานแนวรุกก็มีสุปโชคสารชาติสุปชัยเจเด็ดครับและซาโบเอลโรซ่าครับส่วนฝั่งทีมเยือนตราด FC มาในระบบ 4-2-1-3 นะครับผู้รักษาประตูเป็นทศพรสีเหลืองครับสถาพรแดงสีจูเนียร์โรเปสสุพจน์วงหอยวิทยามูลวงแผงมิดฟิลด์มีอติคุณมีท้วมเกียงไกรพิมรัตน์โจนาธานเฮสนะครับ3ประสานแนวรุกก็มีมุสตาฟาอัสซอยนะครับลิกาโดซันโตสและก็มงคลทศไก่ครับส่วนผู้ตัดสินวันนี้ก็เป็นศิวกรภูอุดมนะครับผู้ตัดสิน VR เป็นคุณณทีชูสุวรรณกับภูลสวัสดิ์สำราญสุขนะครับรายชื่อนะครับของบุรีรัมย์กับตราด FC นะครับไมคอนวันนี้ก็ไปเป็นตัวสำรองนะครับวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็ใช้ผู้เล่นไทยลงสนามถึง10คนด้วยกันนะครับวันนี้มีต่างชาติเพียงคนเดียวก็คือซามูเอลโรซ่าครับกองหน้าหมายเลข91ครับกามาก็ถือว่ามั่นใจกับผู้เล่นไทยนะครับนี่เป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่มีผู้เล่นชาวไทยลงสนาม10จาก11คนแรกครับในขณะที่วันนี้ทางฝั่งของผู้มาเยือนอาจารย์พยงขุนเนนก็ถือว่าส่งตัวต่างชาติแบบเต็มที่เลยครับก่อนนำโดยโจนาธานเฮสที่อย่างที่บอกไปครับมีลิกาโดซันโตสมุสตาฟาอาซัสซอยนะครับแล้วก็ยังมีจูเนียร์โรเปสด้วยครับวันนี้ใส่เต็มแม็กนะครับของตราด FC นักเตะโคต้าต่างชาตินะครับวันนี้ต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับสำหรับตราดพออยู่ในสถานการณ์ที่หลังนี่พิงฝาแล้วนะครับก็แพ้ไม่ได้ครับวันนี้ถ้าแพ้โอกาสที่จะตกชั้นไปสู่ทลิก2ค่อนข้างจะสูงครับสำหรับตราดตราด FC ครับเป็นฝ่ายขี่ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเกมสำคัญของทั้งคู่เลยครับกับสถานการณ์ที่ต้องการคะแนนทั้งคู่ครับทีมนึงเพื่อความอยู่รอดอีกทีมนึงก็ต้องการขึ้นไปยึดในส่วนบนของตารางครับเพื่อโควต้า ACLเอาละครับจังหวะได้ลองยิงไกลลูกนี้แล้วหูได้ลุ้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับนาทีกับอีก13วินาทีครับสุภโชคสารชาติครับได้กดดูแต่ว่าไม่ตรงกรอบนี่เป็นการทักทายครั้งแรกของเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับสุภโชคสารชาติครับโอ้ยิงลูกนี้ดูครั้งนะครับเนี่ยพักอกนะครับแล้วก็บังผู้เล่นแล้วกดด้วยเท้าขวาลูกนี้ครับยิงหนีมือผู้สาประตูทศพรไปแล้วแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับเป็นการเตือนนะครับแนวรับของตราด FC ครับสุภโชคตัดในมาก่อนครับสุภโชคดึงจังหวะหลอกสุภโชคเล่นกับศาสลักษ์ศาสลักษ์มองข้างในแล้วหักกลับมาที่สุภโชคโดนดักไว้ก่อนครับลูกนี้
จะโดนโต้เหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะลูกนี้ทำได้ดีครับนฤบดินทร์โขกย้อนหลังกลับมาเริ่มกันใหม่ครับที่รัตนากรใหม่คามิจักรพันธ์แก้วพรมขยับลงมาเอานะครับโรซ่าซามเอลโรซ่าครับเล่นกันสั้นๆก่อนธินกรดีดไซก้อยจะให้กับโรซ่าลูกนี้ไม่หลุดครับโดนดักไม่ได้แต่ว่ายังได้อยู่บอลนะ 1-2 มาลูกนี้นี่สุภโชคยิงไม่ทันครับโดนเคลียร์ทิ้งมาก่อนบอลยังไม่ออกนะครับธินกรเก็บได้ปูพรมบุกเข้าใส่ตลอดเลยครับสำหรับบุรีรัมย์ในช่วงนี้เปิดโด่งมาลูกนี้มีโอกาสแล้วก็โอ้โหจับไม่อยู่ครับโอ้ริคาร์โดซานโตสครับลูกนี้นี่ยกนิ้วให้เพื่อเลยครับเปิดมาดีมากแต่ว่าจับบอลแรกไม่อยู่ครับเกือบได้ลุ้นครับจังหวะนี้นานๆมาครั้งของตราดครับดูครับบอลด้านขวาเปิดมาแล้วจะเกี่ยวด้วยขวาครับแต่ว่าบอลจะไม่อยู่ครับไหลออกไปครับโอ้โหริคาร์โดซานโตสครับนานๆจะได้สัมผัสบอลครับเกมเล็กแรกนี้เขาสามารถทำประตูได้ด้วยนะครับจักรพันธ์จักรพันธ์หยอดโด่งมาลูกนี้ว่างเลยครับสุภชัยแล้วยิงดูโอ้โหชนคานครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่จับเลยครับแต่ว่าโชคร้ายครับบอลไปชนคานบอลตรงกลางยังเก็บได้ครับปิยพลสุภชัยรัตนากรเติมมาแล้วครับแทงทะลุช่องมาสวยมากครับนฤบดินทร์มองข้างในแล้วเปิดมาตรงกลางชาร์จโอ้โหโด่งข้ามคานครับอู้เกมรับของตราดเริ่มจะมีช่องเลยครับโดยเฉพาะจังหวะนี่แหละครับของสุภชัยใจเด็ดครับมา2จังหวะจังหวะติดต่อกันเลยนะครับดูครับจังหวะนี้บอลยาวมาของจักรพันธ์นะครับแล้วจังหวะนี้แปรตามน้ำเลยครับสุภชัยเจเด็ดบอลไปชนคานครับดูบอลยาวครับหลุดแนวรับมาแล้วครับจังหวะแปรลูกนี้ก็โอ้โหหนีทศพรไปแล้วครับแค่หันไปมองครับแต่ว่ายังดีครับยังมีคานช่วยตราดไว้ครับโอ้โหลูกนี้แปรตามน้ำเน้นๆเลยครับแต่ว่าไปชนคานครับเสียดายครับเจ้านี้สุภชัยเจเด็ดครับเกือบทำประตูให้ทีมขึ้นนำนะครับยิงไป3ประตูครับในฤดูกาลนี้วิทยาเนี่ยวิ่งตามมาแต่ว่าดูแต่บอลนะครับโอ้ไม่ได้ดูจังหวะวิ่งมาของสุภชัยครับเกือบไปครับคนที่หมดสิทธิ์ไปแล้วด้วยนะครับส่วนบุรีรัมย์พยายามจะเปิดมาอย่างได้ครับนฤบดินทร์เอาละครับมองข้างในแล้วครับนฤบดินทร์ตั้งป้อมแล้วเปิดโอ้โหยังบล็อกไว้ได้ดีครับวิทยาแก้ตัวไม่ได้นะครับวิทยามูลวงจังหวะแรกนี้มองไม่ดีครับมองมาให้นฤบดินทร์นะครับแต่ว่าจังหวะ2เนี่ยนฤบดินทร์เองเปิดก็ไม่ดีครับวิทยานี่ดักไว้ได้ครับมองออกข้างไปก่อนเลยครับวันนี้แบ็คซ้ายขวาต้องระวังกับบอลยาวของบุรีรัมย์จังหวะสุภโชคเบิ้ลต่อมาวิทยายังมองไว้ได้ครับแล้วมีกระแทกกันด้านหลังผู้สินเป่าฟาวนะครับเป็นจังหวะฟาวของปิยพลเล่นเร็วเลยครับสาพรทิ้งยาวมาข้างหน้าแล้วยังอยู่กับหลายคนนะครับโอ้เกมรับของบุรีรัมย์นี่3เซนเตอร์อยู่กันครบเลยครับศศรักสัสลักจังหวะยังเอาชนะไปได้ครับเล่นกับโรซ่าจะดีดย้อนคืนกลับมายังได้ครับเซเบียโรซ่าหมุนกลับมาอีกทีนึงโรซ่าซ้ายมีครับสัสลักเอาละครับสัสลักมองข้างในแล้วเปิดโด่งมาลูกนี้โล่งๆโขกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้นี่สุภชัยใจเด็ดครับโขกให้กับเจ้าถิ่นบุรีรัมย์ขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ในนาทีที่24ครับเจ้าบ้านได้เฮเลยนะครับจังหวะนี้ต้องชมนะครับสมเอลโรซ่านะครับที่พาบอลไปแล้วก็เปิดลูกนี้มาเข้าทางครับสุภชัยเจเด็ดครับกระโดดมงลูกนี้ไม่มีใครตามประกบเลยครับเน้นเลยครับตุงตะข่าย1ประตูต่อ0แล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำตราด FC จากลูกมงของสุภชัยเจเด็ดครับในนาทีที่24ครับโอ้เล่นแบบนี้นำก่อนแบบนี้ผ่อนคลายเลยครับดูครับวันนี้แฟนบอลเราได้เห็นการแอคชั่นของแฟนบอลแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้เข้าชมในสนามมาโอ้โหดูครับจังหวะเปิดสตาร์ทนี่ครับใช้ตัวขึ้นหมงจังหวะแรกนี่คือสมเอลโรซ่าเนี่ยที่พาบอลมาแล้วให้กับสตาร์ทครับแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้นะครับเลยครับสถาพรแดงสีมาครับสุดท้ายนี่มาเข้าทางสุภชัยเจเด็ดครับหมงลูกนี้กดลงพื้นเลยครับตุงตะข่ายหมดสิทธิ์เซฟครับทศพรได้แค่ยืนมองเท่านั้นเองครับมันกันใหญ่ครับสำหรับแฟนๆของบุรีรัมย์รวมไปถึงบรรดาข้างสนามด้วยนะครับโอ้โหหม่งได้เรียกว่าคมกริบเลยนะครับสุภชัยใจเด็ดครับแล้วก็ต้องชมคนเปิดด้วยนะครับสัสลักนี่เปิดได้แม่นมากนะครับข้ามศีรษะของสถาพรมาโดนจับลำหน้าไปอีกนะครับริคาร์โดซานโตสผมแก้พิมพ์พลัดนะครับเพราะมีเลือดไหลลงมานะครับนี่ครับต้องไปห้ามเลือดก่อนครับนี่ครับไหลมาเต็มหน้านะครับ
คืออาจจะโอ้โหห้ามเลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับแล้วคือวิ่งไปอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเลือดมันก็สูบฉีดนะครับก็มีไหลออกมาอีกทีครับเล่นไม่ได้นะครับถ้ามีเลือดไหลออกมาแบบนี้ครับแพทย์ต้องห้ามเลือดให้เรียบร้อยก่อนนะครับต้องดูนะครับว่าจะเล่นครบครึ่งแรกหรือเปล่านะครับเกียงไกรพิมรัตน์เจ้าตัวนี้ก็พยายามที่จะฝืนลงเล่นต่อนะครับบอกทีมแพทย์ว่าไหวนะครับแต่ตาซ้ายนี่เริ่มบวมขึ้นเหมือนกันนะครับเกียงไกรพิมรัตน์เซตบอลจักรพันธ์เปิดยาวมานฤบดินทร์ครับหักอกลงเล่นแล้วสุดท้ายยังได้อยู่นฤบดินทร์ก้มหน้าแล้วซัดลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับจะซ้ำก็ไม่มีใครเกลียงไกลต้องมงสกัดออกมาก่อนแล้วยิงอีกทีนึงโอ้โหยังได้อยู่ครับโรซ่าซัดอีกทีนึงนี่โอ้โหไม่ตรงครับโอ้โหลูกนี้นี่ถือว่าโอกาสหลายครั้งเลยครับสำหรับบุรีรัมย์แต่ว่าสุดท้ายก็ยิงไม่ตรงกรอบครับซามูเอลโรซ่ามาเป็นชุดเลยนะครับบุรีรัมย์เจ้าถิ่นนะครับดูครับจังหวะเนี่ยบอลยาวของจักรพันธ์แก้พรมอีกแล้วนะครับแล้วก็จังหวะนี่นะครับลูกนี้เกี่ยวมาได้นะครับของนฤบดินทร์แล้วก็ยิงเลยครับด้วยเท้าขวาแต่ว่ายังปัดออกมาครับทศพรแล้วจังหวะยิงซ้ำของปิยพลไม่ดีครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้มาเบียดนี่ครับจังหวะที่ไปเกี่ยวบอลมาจากวิทยาบุญห่วงเนี่ยไปก้มนะครับต่ำแล้วนฤบดินทร์ในชายเท้ายกสูงนะครับผู้สิงห์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนี่ก็มีการขยับตัวผู้เล่นเลยครับเกียงไกรพิมรัตน์เล่นต่อไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ส่งสรรเสริญลิมวัฒนะลงมาเล่นแทนครับเป็นคนแรกของเกมนี้นะครับเป็นตลาด FC ทีมเยือนครับที่ปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกียงไกรมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะครับออกไปพักก่อนครับจังหวะนฤบดินทร์ครับบังแล้วก็ได้เป็นบอลทุ่มครับแอสซอยนี่ก็ยังแทบจะไม่ได้เล่นกับบอลเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ทีมแทบจะเล่นเกมรับตลอดเอาละครับจังหวะตรงกลางสรรเสริญครับจ่ายต่อมาอีกทีนึงโดนดักได้ครับสุภาโชคมาที่สัสลักสัสลักมองข้างบนแล้วครับสัสลักยังหาตัวให้อยู่ครับสัสลักพามาเองครับสายสุดมีไหลต่อมาลูกนี้เอาเลยครับธินกรเติมขึ้นมาแล้วเปิดโดมาตรงกลางเอาสกัดไม่ดีสุภชัยยังคืนกลับมาแล้วก็ธินกรหยอดมาลูกนี้เข้าทางสรรเสริญครับมงที่ออกมาก่อนนฤบดินทร์เก็บได้โอ้โหลูกนี้โดนเข้าช้าอีกแล้วผู้สินอาจจะมองว่าหลายทีแล้วครับเป่าฟาวแล้วมาคุยกับโจธานเฮสหน่อยต้องมาเตือนหน่อยแล้วครับจุฬาเล่นเป็นลูกสูตรครับจักรพันธ์หยอดโด่งมาลูกนี้สุภาชัยมงย้อนมาตรงกลางโด่งโขกไว้ได้ก่อนโดยสถาพรครับบอลจังหวะ2โชธานเฮสต้องสกัดทิ้งออกมาก่อนสัสลักเก็บได้ครับยืนห้อยท้ายอยู่แล้วครับสัสลักบอลมาอยู่ที่รัตนากรทยาครับทุ่มย้อนหลังกลับไปใหม่สถาพรทศพรครับเปิดยาวมาจังหวะนี้มงตั้งไว้ก่อนแล้วมีกระแทกกันยังเก็บจังหวะ2ได้ครับโจธานเฮสมีสันเสริญลงมานี่บอลยาวๆก็ยิ่งน่ากลัวนะครับสันเสริญเล่นกับอติคุณย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ครับจูเนียร์โลเปสทศพรเปิดยาวครับทศพรจังหวะมงคลโอ้โหโดนอัดนิดนึงก่อนมูซาฟาซาซอยครับเอาเสียบอลอีกครับรัตนากรให้ต่อมาโรซ่าซาเมลโรซ่าซ้ายเติมขึ้นมาแล้วนะครับย้อนหลังกลับมาครับธินกรสัสลักหายประโคนครับสัสลักลากจี้เข้าหาสุภาโชคสุภาโชคหมุนกลับมาเจออติคุณครับเล่นกันสั้นๆแล้วชิงกัน 1-2 โอ้โหไม่หลุดเลยครับจะเล่นกับสุภชัยใจเด็ดครับแล้วจะโดนโตกสวนขึ้นมาเหมือนกันครับจะแทงให้โจธานเฮสผู้สินดูว่าไม่มีอะไรครับหันไปมองแล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับจังหวะของจูเนียร์โลเปสนฤบดินทร์นฤบดินทร์ไม่รีบครับบอลของปิยพลครับนฤบดินทร์ใช่นะครับดูบอลยาวมาเลยครับอ้าวบอลลงได้ด้วยลงโลกลองยิงดูหูยมาทันครับแต่ก็มีธงล้ำหน้าอยู่ดีครับโอ้โหจังหวะของรัตนากรครับลูกนี้นี่เกือบไปครับมีธงล้ำหน้าขึ้นมาก่อนโอ้โหบอลยาวมาลูกนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นแล้วนะครับของตราด FC ครับจังหวะของริคาร์โดซานโตสเองนะครับแต่ว่ายังดีครับที่มีธงยกล้ำหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็มีซอยมีโอกาสยอดโดงเข้ากลางมาโดนหม่งไว้ได้ก่อนแล้วบอลจังหวะ2จะฟ้องเอาจุดโทษหรือเปล่าผู้สินเป่าฟรีคิกก่อนครับโอ้โหเอาละครับส่วนมงคลเดิมมาบอกโดนแขนหรือเปล่าแต่เดี๋ยว
ผู้สินบอกเช็คได้อยู่แล้วครับถ้าแฮนด์บอลแต่ว่าจังหวะนี้ขอมาร์คจังหวะทำฟาวของสุภชัยจะเด็ดไปก่อนแล้วครับดูครับจังหวะนี้ถึงบอลก่อนครับอัติคุณแต่ว่าสุภชัยจะเด็ดนี่มาเสียบด้านหลังครับนี่พยายามจะฟ้องเอาแฮนด์บอลนะครับโจนาธานเฮสเดี๋ยวต้องดูครับว่าผู้ตัดสินใจยังไงครับน่าจะเป็นลูกฟรีคิกนะครับแบบนี้แล้วเป็นฟรีคิกในระยะที่ลุ้นได้ด้วยนะครับผู้สินชี้ไปที่นกหวีดแล้วนะครับต้องรอสัญญาณนกหวีดแล้วครับจังหวะจะยิงฟรีคิกลูกนี้ครับซ้ายก็มีสถาพรแดงสีครับขวาก็มีสรรเสริญนะครับปั่นฟรีคิกได้ดีทั้งคู่ครับยังคล่องใจเรื่องแฮงบอลอยู่นะครับคาโดซันโตสนะครับเอาละครับโอ้ถือว่าเป็นโอกาสที่ตราดลุ้นประตูได้เลยนะครับฟรีคิกตรงนี้ครับเอาละครับสถาพรมองครับจะเป็นใครครับขวาหรือซ้ายสันเสริญวิ่งเข้ามาแล้วปั่นโค้งโอ้โหติดเซฟครับจังหวะบินเซฟของศิวลักษณ์ลูกนี้ทำได้ดีครับโอ้โหนี่ครับ38นาทีครับเพิ่งออกแรงเหนื่อยครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับศิวลักษณ์เทศสุนเนินจังหวะปั่นฟรีคิกด้วยเท้าขวาครับของสันเสริญลิมวัฒนาครับบอลตรงกรอบจะเข้าประตูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าศิวลักษณ์ยังบินปัดไว้ได้ครับบอลออกหลังครับได้ลูกเตะมุมนะครับตราดถือว่ามาได้เร็วเลยนะครับอ่านจังหวะยิงของสันเสริญได้ถูกนะครับศิวลักษณ์สันเสริญเปิดโด่งมาลูกนี้นี่ล้มลงไปแต่ว่าก็ยังเคลียร์มาได้นะครับจังหวะเอาเข้าลูกนี้ไม่ฟาวแล้วบอลสวนกลับสปีดมาแต่ก็เร็วเหมือนกันครับมาดักไว้ได้ก่อนครับวิทยาแต่ตรงนี้นี่เจ็บคู่เลยนะครับต้องหยุดเกมก่อนแล้วครับผู้ตัดสินศิวกรต้องมาดูผู้เล่นก่อนแล้วครับจังหวะปะทะกันเมื่อสักครู่นะครับศาสลักษณ์นี่นอนจับอยู่บริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับดูครับจังหวะอธิคุณนะครับจังหวะนี้นี่โดนไปก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโอ้มาชนเต็มๆกับสุพจน์วงศ์หอยเลยครับศาสลักษณ์ไข่ประโคนจังหวะนี้นี่อธิคุณล่วงไปแล้วครับไม่เป็นไรครับจังหวะ2นี่แหละครับที่เข้ามาของสุพจน์วงศ์หอยครับที่มาชนกับศาสลักษณ์ไข่ประโคนล่วงไปทั้งคู่ครับกว่าจะได้เปิดเข้ามาครับเอาละครับเปิดโด่งมาลูกนี้แล้วก็ขึ้นไปมองโอ้โหโดนไม่ดีครับน่าจะเป็นพันษาแล้วครับที่ได้มงครับเดี๋ยวต้องดูครับเซนเตอร์ฮาฟทั้งพันษานะครับธินกรที่ขึ้นมามงครับสุดท้ายโดนใครนะครับจังหวะที่เทคตัวขึ้นมงจังหวะนี้ครับนี่ครับเป็นธินกรสุรินทร์นะครับที่ได้มงครับธินกรเปิดมาได้ดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้เจอโดนเบียดด้วยนะครับทำให้มงไม่ดีครับธินกรสุรินทร์เออเปิดโด่งมาลูกนี้โอ้โหไม่มีใครครับตรงนั้นเปิดลึกไปนะครับไปถึงศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับผู้สาประตูของบุรีรัมย์เล่นยาวเลยเหมือนกันครับโตกลับเร็วครับอะไรครับบอลลุยขึ้นมาครับสุประโชคสุประโชคสารชาติกระชากหนีเจอ2คนบอลสุดท้ายนี่ยังตัดทิ้งไปได้ครับวิทยานะครับต้องมีตัวเข้าคนตัวซ้อนคนเลยนะครับของตราดถ้าเข้าโด่งมาลูกนี้น่ากลัวได้โขกย้อนมาตรงกลางยิงลูกนี้โอ้โหโดนไม่ดีครับโอ้จังหวะยิงแบบโล่งๆนะครับของมงคลทศไกรครับแต่ว่าหลุดออกนอกกรอบไปโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสทองของตราดเลยครับที่ลุ้นประตูตีเสมอครับแต่ว่าจังหวะยิงซ้ำของมงคลทศไกรลูกนี้เบาเกินไปครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบออกหลังครับดูครับบอลยาวมาจากด้านขวาแล้วมงตั้งเข้ามาครับมงคลจะวิ่งมาครับแต่ว่าศาสลักษณ์นี่ก็ตามมาประกบติดเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะมงตั้งมาของจูเนียร์โลเปสครับมงคลทศไกรจะยิงอยู่แล้วครับศาสลักษณ์นี่มาเบียดไว้ครับทำให้บอลโดนไม่เต็มครับออกหลังไปครับอาจจะกดบอลเล่นเร็วปิยพลจะลักไก่ครับแต่ว่าเกมผู้เล่นของตราดก็ไม่ยอมเลยครับโดยเฉพาะนี่อะไรครับริคาร์โดดอสซานโตสครับมาขวางไว้เลยก็อย่างน้อยครึ่งแรกจบสกอร์นี้ก่อนแล้วครับของตราดครับยอมตามหลัง1ประตูนะครับก็เดี๋ยวกลับไปแก้ใหม่ได้นะครับถ้านำ2ต่อ0ในครึ่งแรกนี่อาจจะเหนื่อยเลยครับตราดความจริงเกมช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกนี้ตราดก็ได้ลุ้นมากขึ้นนะครับบุรีรัมย์ครับได้ครองบอลบุกเข้าต่อธินกร
ธินกรพาขึ้นมาครับย้อนหลังกลับมาที่จักรพันธ์จักรพันธ์แก้วพรมหยอดโด่งมาลูกนี้ทะลุไม้โอ้โหสัพพอยังดักได้อยู่ยังได้ครับแล้วก็โดนดึงผู้สินเป่าเอาละครับในกรอบนอกกรอบโอ้โหนี่ชี้นอกกรอบก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวดูว่ายังไงครับ VAR เช็คได้อยู่แล้วครับว่ามันในหรือนอกโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีครับปิยพลมณิชกุลจังหวะบังแล้วจะหลุดเข้าไปยิงอยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายดูครับจังหวะนี้จูเดียโลเปสยังไงครับขวางไว้แล้วใช้มือซ้ายที่เกี่ยวไว้นิดนึงครับตรงเส้นพอดีเลยครับโอ้นี่พยายามชี้ไปที่จุดโทษครับปิยพลดูครับจังหวะบอลตกพื้นครับตรงนี้ก็มองเห็นครับเป็นนอกเขตครับคือสิ่งที่บุรีรัมย์ขอมากกว่าการฟาวก็คือใบแดงนะครับแต่ว่าผู้สินก็ชี้บอกแล้วครับว่าตรงนั้นเนี่ยยังมีสถาพรแดงสีอีก1คนนะครับยังไม่ใช่ผู้เล่นคนสุดท้ายครับในเกมรับของตราดก็นี่แหละครับสอดขึ้นมานี่เกือบไปนะครับปิยพลผ่านนิชกุลเห็นก่อนหน้านี้ทำฟาวบ่อยนะครับแต่สุดท้ายพอสอดขึ้นมาเนี่ยโหได้ลุ้นทำประตูเหมือนกันครับนี่ครับยืนยันครับจูเนียร์โลเปสของตราด FC ครับโดนใบเหลืองอีก1ใบนะครับเป็นใบที่2ของตราดแล้วครับก่อนหน้านี้ก็เป็นสปอตวงหอยนะครับ2ใบเหลืองครับในครึ่งแรกแล้วเป็นฝั่งของตราดทั้ง2ใบเลยครับเกือบหลุดครับไปยิงเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับโดน 2-0 นี่โอ้โหกลับมาครึ่งหลังนี่เหนื่อยเอาแต่ว่านี่ครับมาเช็คใบแดงก่อนเลยครับก็มาดูให้ชัวร์เลยครับว่ายังไงครับคือต้องดูตำแหน่งการยืนของคนข้างๆอย่างสถาพรแดงสีนะครับแต่ว่าทางผู้สินที่ดู VAR คือคุณณัฐีชูสุวรรณก็จะให้ดูแล้วครับเนี่ยแหละครับเช็คว่าใบแดงหรือเปล่านะครับดูตำแหน่งการยืนครับแล้วเดี๋ยวผู้สินจะมาพิจารณานะครับว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่าโอ้แต่ดูตรงนี้นี่ก็ยังดีที่มีสถาพรแดงสีที่วิ่งมานิดเหมือนกันนะครับทำให้ผู้ตัดสินเองก็ต้องพิจารณาลำบากอีกนิดนึงครับให้คิดอีกหน่อยนะครับว่าอย่างไรครับในจังหวะนี้โอ้ถ้าไม่วิ่งมานี่ก็คือคนสุดท้ายเลยนะครับจูเนียร์โลเปสเนี่ยแหละครับการพิจารณาหลักๆ ก็ดูว่าเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าครับแล้วทิศทางพุ่งไปหาประตูหรือเปล่าเอาละครับศิวกรภูดมเห็นแล้วครับแล้วก็จะตัดสินใจยังไงครับเช็คว่าเป็นใบแดงไหมหลังจากดู VAR แล้วตัดสินใจที่จะเอาเหลืองแบบนี้อาจจะดึงเหลืองกลับหรือเปล่าครับบอกว่าใบเหลืองไม่ใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวครับใบแดงเนี่ยแหละครับบอกว่าใบเหลืองที่ชักกลับมาทีแรกนั้นไม่ใช่ครับแล้วก็ดูว่าเป็นใบแดงนะครับโอ้โหไปดูให้เห็นแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองครับศิวกรภูอุดมครับตัดสินใจเปลี่ยนครับจากใบเหลืองเป็นใบแดงนี่เป็นความโชคร้ายนะครับช่วงท้ายของครึ่งแรกครับจูเนียร์โลเปสโอ้โหเป็นใบแดงนะครับดึงใบเหลืองกลับมาครับโดยโดนใบแดงโดยตรงนะครับจูเนียร์โลเปสก็พอไปดูเห็นจากการพิจารณาก็คือสาพรยังไม่ได้ขยับมาเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับเนี่ยครับคือตรงนี้เนี่ยในจังหวะที่ฟาวสาพรยังไม่ได้มองว่าเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนสุดท้ายนะครับดูระพินิจของผู้สินมองแบบนั้นครับจังหวะนี้คือเคลียร์บอลไม่ขาดเองนะครับของสาพรแดงสีนะครับบอลย้อยมาแล้วสุดท้ายนี่นะครับเนี่ยพยายามที่จะไปบังครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ทันแล้วนะครับบอลตกพื้นด้วยทำเล่นยากครับแล้วอยู่ด้านหลังปิยพลด้วยนะครับจูเนียร์โลเปสนี่ครับใช้มือซ้ายนี่เกี่ยวไว้ด้วยครับจะพลิกหลุดเข้าไปอยู่แล้วครับนี่ครับสุดท้ายก็มาเปลี่ยนจากเหลืองเป็นใบแดงโดยตรงครับให้กับจูเนียร์โลเปสครับเหลือผู้เล่น10คนครับตราดแล้วก็ตามหลังบุรีรัมย์อยู่ศูนย์ประตูตนเองด้วยครับโอ้โหงานหนักเข้าไปอีกครับตอนนี้อยู่กันเพียบไปหมดแล้วตรงนั้นยิงได้ทุกคนนะครับ5คนของบุรีรัมย์ตรงนั้นเนี่ยแล้วจะมีสูตรไหมขยับแล้วลองซัดเลยโอ้โหคือสูตรแค่ขยับหลอกครับสุดท้ายนี่กัปตันต้นนะครับธนุบดินทร์ซัดเองครับแต่ว่าหลุดกรอบไปครับก็จบครึ่งเวลาแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำตราด FC อยู่1ประตูต่อ0ครับก็ได้ประตูขึ้นนำนาที23นะครับจากลูกหม่งของสุภชัยใจเด็ดนะครับจบครึ่งแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนำตราด FC อยู่1ประตูต่อ0เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วก็มาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับWhat?
จบครึ่งแรกครับบุรีรัมย์นำน้อยไปหน่อยนะ1ประตูต่อ0แต่ก็มีโอกาสนะคือสุภชัยใจเด็ดยิงเข้านาทีที่24ต้องบอกว่าหม่งเข้าสิครับหม่งเข้าไปจากการเปิดของเจ้าพีศัสลักษณ์ไหประโคนจากกราบซ้ายมาเปิดแม่นมากแต่ก่อนหน้าจังหวะนั้นเนี่ยมันจะมีที่สุภชัยยิงแล้วชนคานทีนึงครับเออนะฮะก็น่าเสียดายใช่ถ้าลูกนั้นเข้าอาจจะไหลมากกว่านี้ก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะฮะนำ1ลูก2ลูกก็นำนะฮะก็ครึ่งแรกก็10ตราดก็ถือว่าโดนน้อยครับถ้าดูจากโอกาสของบุรีรัมย์ในครึ่งแรกเนี่ยก็ยังถือว่าตราดโดนลูกเดียวก็โอเคอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับไฮไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะครับเกมที่เราย้อนกลับไปดูนะฮะเป็นเกมการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับตราด FC ครึ่งแรกบุรีรัมย์นำ1ประตูต่อ0ครับก็นำน้อยไปนิดนะถ้าดูจากชื่อชั้นดูจากรูปเกมก็ถือว่าน้อยไปนิดนึงเพราะดูจากฟอร์มช่วงนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยนะฮะมีการทำประตูกันเพิ่มแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเราคัดมาแล้วนะฮะว่าเราเลือกคู่ที่มันจะต้องมีประตูทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมาให้ได้ชมกันครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับที่สนามช้างอารีนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับก็ครึ่งแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนำตราด FC อยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นมากกว่าด้วย1คนนะครับขึ้นนำนาที23นะครับจากสุภชัยเจเด็ดครับเกมการแข่งขันครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับก็เป็นบุรีรัมย์เป็นฝ่ายเก็บลูกเริ่มเกมบ้านนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับนะครับสุภโชคสารชาติล็อกไว้ก่อนสุภโชคดึงอีกทีนึงแล้วมีตัวเติมจักรพันธ์เปิดเข้ากลางบอลไปเข้ามือของทศพรครับเริ่มมาของครึ่งหลังนี่ก็บุกต่อเนื่องเลยนะครับเจ้าถิ่นบุรีรัมย์จากครู่ที่ผ่านมานี่ก็เป็นจักรพันธ์แก้ผมนะครับที่พยายามเปิดเข้าไปแต่ว่ายังติดผู้สับตัวครับทศพรสีเหลืองจังหวะนี้ไปทำฟาวนะครับครับสันเสริญครับสันเสริญเปิดโด่งมาลูกนี้ยังสกัดไว้ได้ก่อนครับแล้วบอลก็ลอยออกหลังไปนะครับเป็นรัตนากรนะครับเป็นคนเคลียร์ทิ้งไปได้นี่ครับลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะของตราด FC เองก็มีสันเสริญมาก็ทำให้น่ากลัวเหมือนกันครับจังหวะเปิดแต่ละครั้งนี้ก็ได้ลุ้นเลยครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาก็ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนนะครับแนวรับของบุรีรัมย์แล้วเป็นสันเสริญเปิดโด่งมาลูกนี้ยังหม่งไว้ได้ครับจังหวะของสุภชัยนะครับลงมาช่วยหม่งทิ้งไว้ข้างหลังนี่ยังห้อยไว้2คนนะครับวิทยาเตะทิ้งออกไปก่อนเลยครับเอาชัวร์ครับเร็วมาพลิกมาสวยครับมงคลมงคลข้างหน้ามี2ทางเลือกครับมงคลลากมาเองก่อนมงคลยังไงสุดท้ายดีต่อมาแล้วก็ยังได้ครับริคาร์โดโดซานโตสริคาร์โดโดซานโตสไหลมาลูกนี้สันเสริญซ้ายสุดมีพยายามครองบอลไว้สุดท้ายยังคืนหลังกลับมาได้โหเติมมีครับอติคุณ10คนครับพยายามกัดฟันสู้เลยครับสุพจน์มองยาวแล้วครับเปิดโด่งมาลูกนี้โดนหม่งไว้ได้ก่อนด้วยพันษามงคลยังตามมาเล่นต่อได้ครับสุดท้ายจะจ่ายคืนให้กับวิทยาจ่ายออกไปเองครับมงคลเปิดแต่มุมครับรัตนากรโยนโด่งมาลูกนี้โป่งไว้ได้ก่อนนะมงคลยังตามมาเล่นต่อได้ครับรัตนากรสัสลักครับกลับมาที่รัตนากรใหม่รัตนากรเปิดยาวมาบอลจังหวะ2เป็นของนฤบดินทร์ครับดินพื้นที่เพียบเลยครับนาลิบดินควบมาเองครับแล้วไหลมาจังหวะจับบอลสุภโชคยังบังอยู่ครับสุภโชคขยับหลอกยังคืนหลังกลับมาก่อนสุภชัยสุภชัยใจเด็ดครับกลับมาตั้งกันใหม่ได้เปิดแล้วครับนาลิบดินโยนโด่งเข้ามาจังหวะนี้สถาพรก็มงไว้ได้แล้วเกมโต้มาแล้วครับมงคลครับควบมาเองมงคลมาปิยพลวิ่งตามมาแล้วนะครับมงคลหักเข้ากลางมาก่อนสันเสริญแล้วมงคลไปตัวเปล่าครับสันเสริญลองยิงไกลเลยจังหวะไม่ตรงครับนี่ครับลงมานี่ก็สร้างสัตว์เกมลุกได้เยอะนะครับสันเสริญวันนี้ลุ้นดูครับว่าจะทำประตูได้ไหมครับก่อนหน้านี้นี่ทำแฮตทริกมาแล้วนะครับในเกมที่ไปเยือนสุโขทัยตากจี้แล้วไหลมาจะให้กับสุภชัยครับถึงด้วยแล้วเปิดเข้ากลางโอ้โหรับติดมือเลยครับทศพรโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับทศพร
ไม่มีหลุดเลยนะครับจังหวะพุ่งรับไว้ครับดูครับจังหวะต่อบอลของบุรีรัมย์ครับสัสลักจ่ายมาลูกนี้วิ่งเข้ามาเอานะครับสุภชัยแล้วจ่ายเข้าไปก็จะให้กับซามูเอลโรซ่าครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีครับแต่ว่ายังดีครับทศพรยังพุ่งรับไว้ได้ครับแม่ทีมเสียประตูที่2นะครับแต่ว่าบุรีรัมย์ยังคอมบอลได้อยู่นะครับเปิดโด่งเข้ากลางมาลูกนี้บอลตกพื้นแล้วก็ยังดีดทิ้งออกมาได้ก่อนครับสุพจน์บอลไม่ออกด้วยนะครับมงย้อนกลับมามงคลมงคลคือหลังกลับมาใหม่ครับต้องเปิดยาครับที่นั่นบังได้แล้วโดนดึงลูกนี้ผู้สินเป่าฟาวไปแล้วครับธินกรก็ไปทำฟาวสันโตนี่ไม่เล่นเลยนะครับยกมือเลยครับกับพันหยอดโด่งมามี2คนด้วยครับโรซ่าโรซ่าเปิดเข้ามาตรงกลางแต่ไม่ดีครับโอ้โหไม่ถึงปิยพลจะได้โตแล้วครับอติคุณแล้วจะพลิกหนีลูกนี้นี่สันเสริญเสียบอลครับบุรีรัมย์ได้พามาใหม่ครับโรซ่าโรซ่าแหวก3เลยครับแล้วยังมาอยู่สุดท้ายทิ้งตัวผู้สินบอกไม่ฟาวครับแต่ว่ายังเก็บจังหวะ2ได้ศาสลักแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโด่งข้ามคานครับจังหวะของนฤบดินทร์ครับได้ลองซัดดูแต่ว่าโด่งข้ามคานออกไปนี่ครับเติมเกมขึ้นมาครับสุดท้ายก็ได้จบครับแต่ว่าจังหวะยิงของนฤบดินทร์ยิงบอลไม่ตรงกรอบมาดูครับจังหวะแหวกมาครับมาคนเดียวเลยครับสเปโรซ่าเจอ3คนประกบติดครับล้มลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วบอลมาเข้าทางนี่ครับนฤบดินทร์ครับกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยเท้าขวาครับนี่ครับไม่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะนี้โดนบอลนะครับสัสลักจ่ายมาให้กับนฤบดินทร์จับ1จังหวะกระชากเข้ามาแล้วกดด้วยเท้าขวาลูกนี้บอลโด่งข้ามคานออกไปครับจักรพันธ์ไหลมาแล้วจับ1ทีลองยิงโอ้โหไม่ตรงครับซามูเอลโรซ่าครับยิงหลุดออกไปนี่ครับพยายามหาช่องเข้าไปทำนะครับของบุรีรัมย์พยายามที่จะดึงจังหวะให้ตราดเองเนี่ยวิ่งเพื่อให้มีช่องนะครับสุดท้ายนี่ก็มีช่องครับแล้วจังหวะยิงสุดท้ายของซามูเอลโรซ่านี่ไม่ตรงกรอบครับดูครับจังหวะปิยพลจ่ายมาลูกนี้สุภโชคจ่ายให้กับซามูเอลโรซ่าแล้วยิงด้วยเท้าขวาบอลโด่งข้ามคานออกไปครับนี่ครับพยายามที่จะหามุมยิงแล้วนะครับซามูเอลโรซ่าแต่ว่ายิงตรงนี้ไม่ดีครับแต่ว่าข้างสนามนี่มีการขยับตัวผู้เล่นนะครับของบุรีรัมย์นะครับปรับเปลี่ยน2คนเลยนะครับซามูเอลโรซ่าออกครับไมคอนลงมาเล่นแทนอภิวัตรครับลงมาเล่นแทนจักรพันธ์แก้วผมเป็นแอคชั่นสุดท้ายเมื่อสักครู่นะครับของซามูเอลโรซ่าครับแล้วก็เป็นไมคอนลงมาแทนนะครับเนี่ยครับหมายเลข7ครับไมคอนธินกรไหลทะลุช่องลูกนี้สุภโชคทันไหมหักเข้ากลางโอ้โหจะเจ็บแล้วครับแบบนั้นโอ้โหตัวไปชนป้ายโฆษณาครับต้องดูอาการก่อนเลยครับโอ้โหไปเล่นเสียงด้วยครับจังหวะนี้สปีดไปเอาบอลนะครับแล้วพยายามที่ตวัดบอลกลับมานะครับแต่ว่าจังหวะที่โอ้วิ่งไปครับแล้วไปชนกับป้ายโฆษณาเนี่ยต้องดูครับไปโดนบริเวณเข่าอะไรหรือเปล่านะครับลูกนี้โหถ้าเจ็บแบบนี้เสียหายเลยครับกำลังจะมาดีครับดูครับความจริงป้ายโฆษณาโฆษณาด้านหลังแบบนั้นเนี่ยมีเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับคือมันไม่ได้เป็นป้ายที่แข็งนะครับโอ้แต่ว่าโดนชนเต็มๆแบบนี้ก็เจ็บเลยครับดูครับสปีดโหเร็วมากครับเนี่ยครับพยายามที่จะตวัดบอลเข้ามานะครับแล้วเนี่ยครับจังหวะนี้ไปเสียจังหวะลื่นแล้วไปชนแล้วเท้านี่ไปยันป้ายโฆษณาครับเดี๋ยวต้องดูบริเวณเข่าเป็นยังไงบ้างครับสุภชัยเจเด็ดนั้นทำประตูได้ด้วยนะครับสรรเสริญครับเปิดมาที่ว่างลูกนิดยังโดนมงสกัดที่ออกมาก่อนเอาละครับจะได้โตแล้วครับสุภโชคสุภโชคไม่ผ่านสรรเสริญครับแล้วสรรเสริญดักได้ข้างในมีด้วยเปิดโดงมาตรงกลางโอ้โหไม่ถึงครับเป็นพันศายังดักไว้ก่อนมงคลมาอีกทีนึงแต่ว่าบอลของสุภโชคออกมาที่ศาสลักไมคอนรออยู่เสาไกลนะครับศาสลักด่วนอัศซอยยังคลองได้ครับศาสลักหาเหลี่ยมเปิดครับวนย้อนหลังกลับมาอีกทีนึงธินกรตั้งกันใหม่ครับแล้วโยนโด่งข้ามานฤบดินทร์มงย้อนกลับมาลูกนี้ปิยพลซ้ายลองยิงบอลแฉลบโลโก้รับไว้ได้ครับทศพรเลือกที่ยิงเองนะครับปิยพลโอ้แต่ว่าสุภโชคเจ็บอยู่ครับต้องมาดูอาการหน่อยสุภชัยเจเด็ดแล้วครับจังหวะนี้ที่เจ็บอยู่ครับวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับสุภชัยเจเด็ดดูครับจังหวะสุพจน์วงหอยครับพาบอลไปแล้วสุดท้ายที่มาเจอสุภชัยเจเด็ดนะครับมาช่วยขวางไว้นะครับแล้วสุดท้ายที่ไปชนกันนะครับจังหวะนี้แล้วก็เป็น
สุประชัยเจเดตที่7นะครับว่าดูอีกครั้งครับศาสลักษณ์ที่เปิดมาลูกนี้ที่ทำให้สุประชัยเจเดตหม่งเป็นประตูให้ทีมขึ้นนำครับนาทีที่23นะครับของครึ่งแรกปีที่แล้วก็ทำประตูตราดในบ้านได้เช่นเดียวกันครับตอนนั้นตามตีเสมอตราดนะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็เปลี่ยน2ผู้เล่นเลยครับเอาสุพนัทเหมือนตาแทนนะครับสุประชัยเจเดตนะครับแล้วก็ปิยพลออกนะครับแล้วก็ส่งจักริดลาบตะกุลลงมาเล่นแทนครับขยับ2ผู้เล่นเลยนะครับหรือบัดดินมองข้างในแล้วเปิดมาช้าตรงนี้โอ้โหไม่โดนครับโอ้จะกระโดดไขว้ซะหน่อยครับยังได้ครับจักริดลาบตะกูลครับรอเพื่อนมาเติมช่วยจักริดย้อนหลังกลับมาใหม่ศศลักษณ์รัตนากรยอดโด่งมาลูกนี้แรงเกินไปครับใช้กับสุพันนัทศศลักษณ์ก็เข้ามาด้านในนะครับเมื่อจักริดลงมาอีกคนหนึ่งไมคอนจ่ายลูกนี้ยังได้อยู่ครับไม่ล้ำหน้านะครับเอาละครับสุภโชคมีนฤบดินเติมมาแล้วยังไม่เปิดนฤบดินบอลทันแค่บันขากลับมาที่สุภโชคใหม่คือหลังกลับมาครับบอลอยู่ที่ศศลักษณ์ซ้ายหลงยิงแต่ว่าโอ้โหโด่งข้ามคานออกไปไกลเลยครับลูกนี้โอ้โหพยายามหาจังหวะยิงครับศศลักษณ์ไข่บังโคนแต่ว่าลูกนี้ยิงไม่ดีครับบอลโด่งข้ามคานออกไปครับยังทำประตูไม่ได้ครับศศลักษณ์ไข่บังโคนในฤดูกาลนี้นะครับโอ้ผ่านมาก่อนหน้านี้1624นาทีนะครับกับ19เกมที่ลงเล่นครับยังทำประตูไม่ได้จังหวะนี้ก็มีโอกาสยิงครับแต่ว่าบอลโด่งข้ามคานออกไปครับศศลักษณ์โยนข้ามาครับให้กับนฤบดินทร์นฤบดินทร์จับบอลลงสวยมากแล้วก็ยังไงขยับหลอกแล้วกระชากเปิดเข้ากลางโอ้โหแล้วทศพรยังตะครุบไว้ได้ครับโอ้โหนี่เองเรียกว่าตะครุบจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับแต่ว่าตราดไม่สนใจนะครับตอนนี้เล่นเร็วเลยครับไม่ถึง15นาทีสุดท้ายดีครับเอาละครับเก็บบอลได้ครับริคาร์โดซานโตสกลับมาอีกทีนึงพรปิชาลากจี้เข้าหาแล้วพรปิชาจัดให้กับลิโดซานโตสโดนดักไว้ได้ก่อนแล้วจะโต้กลับเลยครับสุภโชคสารชาติให้สั้นๆมากับสุพนัทครับกลับมาที่สุภโชคอีกทีหนึ่งศศลักษณ์ให้ประโคนศศลักษณ์ซ้ายสุดนี่จักริดรออยู่นะครับมาที่จักริดครับจักริดให้แล้วขยับมาครับไมคอนอ้าวไมคอนโอ้โหขวาไปแย่งซ้ายครับจะเอาซ้ายตวัดแต่โดนขวาก่อนครับโอ้โหน่าเสียดายครับไมคอนโอ้โหไปพลาดเองนะครับนี่ทำไป2ประตูนะครับในการลงสนามไป8เกมครับ372นาทีครับนากรเปิดโด่งมาเสาแรกโขกแล้วก็โอ้โหลูกนี้ไม่มีใครสอดครับที่ตรงกลางแล้วบอลยังสไลด์ขวางไว้ได้ก่อนครับธินกรมองข้างในแล้วครับได้เปิดอีกทีแล้วธินกรเปิดโด่งมาลูกนี้โดนมงสกัดที่ออกมาก่อนครับบอลจังหวะ2เอาละครับจะได้โต้เหมือนกันพรปิชาดึงจังหวะรอเพื่อนครับมีตัวเติมมาด้วยแต่ว่าทำเร็วไม่ได้ครับอติคุณย้อนหลังกลับมาใหม่ครับเปิดยาวเลยครับสุดที่นันแล้วไม่ล้ำหน้านะครับเอาละครับวิทยามาอยู่ทางขวาก่อนครับล็อกเข้าซ้ายแล้ววิทยามองข้างในหักกลับมาใหม่ยังได้อยู่ริคาร์โดดอสซานโตสมองเปิดติดบล็อกยังได้ทีครับวิทยาเล่นสั้นๆก่อนครับบอลนะหาเหลี่ยมลุยเข้ามาใส่ครับพรปิชาย้อนหลังกลับมาอีกทีหนึ่งวิทยายึกยักอยู่ริคาร์โดดอสซานโตสลองยิงซะเลยโอ้โหยังรับเอาไว้ได้ครับบอลเฉลี่ยนิดนึงนะครับแต่ว่าศิวรักษ์ก็ไม่ปล่อยให้บอลออกเลยยังหาจังหวะยิงจนได้นะครับริคาร์โดซานโตสจังหวะนี้ครับบอกแข่งกัปตันทีมของตราดมาอยู่ที่พรปิชาแล้วครับศศลักษณ์ครับแฟนๆที่ช้างอารีนาก็เร่งนะครับต้องการลูก2ครับเอาเลยครับสุภชัยมาเป็นทางด้านของสุภโชคครับสุภโชคย้อนกลับมาศศลักษณ์ให้มาที่สุภโชคทีหนึ่งสุภโชคจะทำชิ่งไหมกับสุพนัทแล้วทะลุมาก้มหน้าหักย้อนออกไมคอนโล่งๆยังไงจะคืนโอ้โหแล้วยังได้อยู่ซ้ายไมคอนยังยิงไม่ได้ครับไมคอนจับบอลเล่นเองไหลมาสุพนัทโล่งๆยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ2-0ครับจากสุพนัทเหมือนตาแล้วเป็นประตูแรกของสุพนัทเหมือนตาในฤดูกาลนี้ครับทำประตูให้ทีมบุรีรัมย์หนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0ได้สำเร็จครับ408นาทีก่อนหน้านี้ทำประตูไม่ได้นะครับ10เกมของเขาที่ได้ลงสนามวันนี้สามารถทำประตูให้กับบุรีรัมย์ได้แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็ทำให้เกมนี้โอ้ผ่อนคลายไปเลยครับนำห่าง2ประตูต่อ0สุพนัทเหมือนตาครับทำประตูให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำตราด FC 2ประตูต่อ0ตัวสำรองก็ลงมาทำประตูได้ครับ
ดูครับจังหวะในศาสลักก่อนนะครับดึงจังหวะให้สุภโชคสุภโชคจ่ายมาสุภรัตน์สุภรัตน์ทำจิ้งให้สุภโชคสุภโชคเปิดมาให้กับไมคอนไมคอนดึงจังหวะโนนติดแล้วพาบอลมาตรงนี้ไม่ออกนะครับเกี่ยวบอลมาได้แล้วตวัดจ่ายมาสุภนัทจับหนึ่งจังหวะแล้วก็แปรตรงนี้เข้าไปครับทศพรพยายามที่จะมาบังบล็อกไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็หลุดไปครับต้องชมไมคอนครับไปแก้ไขสถานการณ์มาได้ในจังหวะนี้ครับนี่ครับดึงจังหวะแล้วคืนกับหลังมาครับสุภนัทเหมือนตาทำได้สำเร็จครับดูเอามาต่อแล้วครับไมคอนลูก3ครับมาไหมไมคอนโยกแล้วก็ลองยิงดูติดบล็อกครับโอ้โหไม่ได้ตอนนี้ก็เหมือนเร่งแล้วก็เล่นตามเสียงเชียร์อะไรครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสรรเสริญโดนกระแทกโดยไมคอนโอ้โหกระเด็นไปไกลเลยครับจะมาขอโทษสรรเสริญบอกไม่ต้องฮะโอ้โหมองค้อนเลยครับสรรเสริญตัวข้างสนามจะมีการขยับตัวไปเล่นอีกนะครับครับคนสุดท้ายครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับชิติพัฒน์แทนกลางครับลงเล่นแทนสุภโชคสารชาติครับออกมาพักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมหน้านี้ต้องเจอศึกหนักนะครับไปเยือน SCG บางทองยูไนเต็ดนะครับวันที่6มีนาคมนะครับส่วนตราดจะกลับไปเล่นในบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกกับระยอง FC ครับนี่ครับหกนาทีสุดท้ายครับบุรีรัมย์เดินหน้าเข้าใส่ต่อไปเลยครับจังหวะได้ครองบอลครับที่สัสลักมาให้กับนฤบดินทร์ครับเติมขึ้นมานฤบดินทร์ลากชี้เข้าหาก่อนครับแต่ตีดสั้นๆสุพนัทได้ด้วยสุพนัทเปิดเข้ากลางลูกนี้โอ้โหมันลึกเกินไปครับแล้วดูก็สเปนไม่ทันครับนี่แนวรับนะครับนั่นน่ะโอ้โหบอลนํา 2-0 ก็อุ่นใจขึ้นเยอะแล้วครับธินกรอสุรินทร์เติมเกมขึ้นมาบุกเลยเหมือนกันครับแต่ว่ายังไงครับผู้สินทางสนามมีการขยับตัวผู้เล่นอีก1คนนะครับเป็นฝั่งของตราดนะครับขยับทีเดียว2คนเลยนะครับหมายเลข2ครับวิทยาออกนะครับแล้วก็มุสตาฟาอัสซอยก็ออกเช่นเดียวกันครับหมายเลข14พรศักดิ์ป้องทองครับลงไปเล่นแทนแล้วอีก1คนนะครับก็ออกไปครับวิทยาบุญวงคนที่เข้าไปในสนามก็เป็นซาอุดีวงดอรีครับหมายเลข13ก็เปลี่ยนอีก2คนนะครับกับสถานการณ์ในเกมนี้ก็ต้องใช้คำว่าเป็นงานหนักเลยนะครับตามหลัง2ประตูแถมตัวน้อยกว่าเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะครับอีกไม่ถึง5นาทีครับก็เปลี่ยนเอาสำรองลงมาเล่นบ้างครับสาพรครับลุยขึ้นมาเองครับวิทยาออกไปแล้วนะครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้เอาละครับเก็บบอลลงได้ล็อกแล้วโอ้โหมีเสียงนวีดมากอดอีกนะครับจังหวะนี้นี่ผู้สินบอกว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับจังหวะแต่มานะครับของสุพจน์วงหอยนะครับล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้วันนี้พยายามเต็มที่แล้วครับน่าเสียดายครับที่ไปโดนใบแดงช่วงท้ายเกมของจูเนียร์โลเปซนะครับทำให้ตราด FC เนี่ยก็งานหนักเลยนะครับตามหลังอยู่1-0แล้วก็เหลือผู้เล่น10คนด้วยนะครับในช่วงของครึ่งแรกกลับมาครึ่งหลังนี่ก็พยายามต้านอยู่หูแล้วนะครับแต่ว่ามาโดนนาทีที่82ครับเอาล่ะครับย้อนหลังกลับมาอีกทีครับสัสลักนฤบดินทร์นี่ก็เติมมันเลยครับวันนี้นฤบดินทร์เนี่ยให้ต่อมาสุพนัทเหมือนตาครับสุพนัทเปิดเข้ากลางยังสกัดไว้ได้ก่อนครับสุทธินันท์บอลจังหวะ2เก็บได้ครับสัสลักสัสลักจังหวะเอาล่ะครับบอลไปเสียบเข้าลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับปฏิคุณเล่นกันต่อครับนฤบดินทร์ย้อนหลังกลับมาก่อนครับขยับเติมขึ้นมาแล้วครับเปิดไม่ดีเองครับโดนดักไว้ได้ก่อนจะโต้กลับเหมือนกันพรปีชาพรปีชาโดนชนโอ้ไม่คอนตัวใหญ่เลยครับโอ้โหเบรกไม่อยู่จังหวะที่จะหยุดเกมของพรปีชาด้วยครับนี่จะดึงจังหวะนี่ครับดึงจังหวะแล้วเจอไม่คอนมาเนี่ยเบรกไม่อยู่แล้วใช้มือผลักลงไปนะครับที่ลงมานี่ก็ถือว่าช่วยเป็นหนึ่งในส่วนร่วมนะครับในการที่ทำให้ประตูที่2ได้นะครับอติคุณให้ต่อมาจังหวะนี้สวยด้วยครับซาอุดีย้อนกลับมาจังหวะของอติคุณอติคุณโยกอยู่ยังเปิดไม่ได้ครับดิคโรโดซานโตสที่ออกมาอยู่ด้านข้างแล้วครับไม่ได้เข้าไปในกรอบครับนี่ครับพรปิชา
ไม่มีริคาร์โดดอสซันโตสอยู่ข้างในเพื่อนก็ทำยากหน่อยแล้วครับจะทำชิ่งกันครับริคาร์โดดอสซันโตสโดนดักทิ้งออกไปได้โดยไมคอนครับเน้นสั้นแบบนี้เรื่อยๆแบบนี้บุรีรัมย์ก็ยิ้มเลยครับโอ้โหเพราะว่าซันโตสเองออกมาริมเส้นนะครับตรงกลางในกรอบไปโทษได้ไม่มีใครเลยครับหาครับจะตัดเข้าในไหมให้เติมขึ้นมาสวยครับพรศักดิ์กลับมาที่ริคาร์โดดอสซันโตสแต่ข้างในมีคนเดียวครับเปิดมาลูกนี้ได้มงด้วยครับบอลจังหวะ2อภิวัตรต้องเคลียร์ทิ้งมาเก็บบอลได้สัสลักเอาละครับเกมสวนกองเชียร์หนุนเลยครับส่งเสียงเชียร์ขึ้นมาไมคอนควบมาแล้วครับไมคอนลากจี้มาแล้วไหลทะลุมาจากกริดลูกนี้แตะนี้ได้ไหมล็อกโอ้โหสุดท้ายบอลไปโดนทศพรออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของบุรีรัมย์โอ้โหเกาศีรษะเลยครับเลเซเดกามาครับดูครับจังหวะพามาของไมคอนและจ่ายให้จักริดครับจังหวะนี้แตะไป1จังหวะแล้วสุดท้ายบอลมาโดนเท้าครับทศพรสีเหลืองออกหลังไปครับนี่ครับไม่ยอมยิงในจังหวะที่ไหลไปของไมคอนนะครับสุดท้ายคนนี้ช่วยเซฟไว้ได้นะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าออกมาได้เร็วนะครับทศพรออกมาปิดมุมซะจักริดไม่กล้ายิงเลยครับได้เตะมุมครับบุรีรัมย์โอ้นัดหน้านี่ก็น่าดูเลยนะกับสถานการณ์ในการลุ้นโควต้า AFC Champions League นะครับกลุ่มบนนี่ลุ้นกันสนุกครับเอาละครับจังหวะเปิดโด่งมาลูกนี้ปัดไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหอย่างดีที่อ้าวผู้สินบอกว่าเป็นเตะจากเส้นประตูขึ้นมานะครับบอลจังหวะสุดท้ายนี่ไปโดนผู้เล่นของบุรีรัมย์ครับนี่ครับจังหวะเปิดมาแล้วจังหวะนี้เป็นคนที่มงเป็นใครอภิวัฒน์ครับแต่สุดท้ายพุทธศิลป์เป่าจบเกมการแข่งขันไปเลยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะตราด FC ไปได้ครับ2ประตูต่อ0นะครับโดยได้ประตูขึ้นนำนาทีที่23จากลูกมงของสุภชัยเจเดชนะครับแล้วมาได้ประตูปิดท้ายนาทีที่82จากสุพนัทเหมือนตาครับทำให้บุรีรัมย์เตะไปแล้ว24นัดนะครับมี47คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับส่วนตราด FC ครับเตะ24นัดนะครับมี15คะแนนอยู่อันดับที่15เช่นเดิมครับสมยศแดงยวนผมจรวัฒน์พริบไหวขอบคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะครึ่งหลังมี1ประตูครับนะฮะสุพนัทเหมือนตายิงเข้าไปในนาทีที่85ของการแข่งขันครับนะฮะต้องบอกว่าจริงๆท้ายครึ่งแรกเนี่ยตลาดก็เหลือ10คนจูเนียร์โลเปสไปโดนใบแดงก็ถือว่าสู้เต็มที่แล้วนะก็น่าท่าทึ่งนะอย่างที่บอกนี่ผมบอกว่าตลาดครึ่งแรกเนี่ยโดนลูกเดียวครึ่งหลังก็โดนอีกลูกเดียวครับแล้วโดนท้ายเกมด้วยโดนท้ายเกมนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับตลาดก็ทำได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าเจอทีมแข่งอย่างบุรีรัมย์แล้วเล่นที่ช้างอารีนาบ้านของบุรีรัมย์ด้วยครับสุพนัทนี่ก็เป็นนักเตะเจ้าของสถิติมากมายหลายสถิติเพราะว่าเขาเป็นนักเตะมหัศจรรย์วันเดอร์คิดอ่ะครับเป็นพี่น้องเป็นน้องชายของสุประโชคสารชาติแต่สุประโชคแต่ไม่นามสกุลไม่เหมือนกันสุประโชคใช้นามสกุลแม่ครับสุพนัทนี่ใช้นามสกุลพ่อสุพนัทนี่เป็นเจ้าของหลายสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดตอนนั้นอายุเท่าไหร่15ปี8เดือน12วันเสียดายถ้าเกิดยุคเดียวกับผมนี่ลำบากเหมือนกันนะสุพนัทอ๋อคุณจะเล่นตั้งแต่13ผมน่าจะติดทีมตั้งแต่12 13 12เล่นชุดใหญ่12ใช่12ลงไปเจอกับสามเด็กก็ไปเจอผู้ใหญ่33แล้วโอ้ยผมเลี้ยงหลบ 3-4 ตัวเลยเออโชคดีของประเทศไทยเหมือนกันนะโชคดีของวงการฟุตบอลบ้านเราเหมือนกันที่คุณเสียผู้เสียคนไปซะก่อนนะฮะเขาเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในลีก15ปี9เดือน25วันถือว่าอายุน้อยมากนะ15ปีเอาจริงๆคือมอต้นนะมอต้นมอต้นม3อ่ะ12 15ปีผมยังไม่เป็นโลเป็นพายไม่เป็นชิ้นเป็นอันเล่นเคลียสติกเกอร์ปลาดินน้ำมันอยู่เลยนั่นมันคุ้นแล้วเอาดินน้ำมันมาต่อเป็นไอที่เหมือนที่แข่งรถอ่ะคุณเล่นช้าเหมือนกันนะส่วนใหญ่ดินน้ำมันเขาเล่นแต่ปฐมนะอะไรเงี้ยคุณเล่นช้านะคือเป็นคนเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำคืออะไรสนุกก็เล่นมาอยู่แล้วอ่ะโอ้เล่นยันมอต้นเตะบอลก็มีแต่ว่าเคลียสติกเกอร์มอต้นนี่ผมติดหญิงนะคุณยังเล่นดินน้ำมันอยู่เลยเหรอคุณมันโหยคุณมันก็แก่แดดมอต้นติดผู้หญิงเนี่ยแก่แดดเออผมก็อย่างมากผมก็เตะฟุตบอลก็ยังเล่นตะกงตะกร้อเก่งไม่เก่งก็ไปเล่นเฮ้ยๆกับเพื่อนเล่นบอลเล่นบาสครับเล่นเกมอ่ะตอนนั้นมันมีเกมแล้วยุคเราก็ซุปเปอร์ไฟมีคอมแล้วแหละเกมบงเกมบอยแล้วก็ว่าเออนะฮะนอกจากนั้นสุพนัทยังเป็นเจ้าของสถิติอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอล
ACL ก็คือ AFC แชมเปี้ยนลีก16ปี8เดือน7วันครับกับทีมชาตินะฮะเล่นอายุไม่เกินเล่นทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไป16นัดยิง19ประตูอันนี้ไม่ธรรมดาเก่งเกินเด็กมันเก่งเกินเด็กอ่ะเก่งเกินเด็กอายุเดียวกันอ่ะครับตอน2561ได้เล่นอายุไม่เกิน19ปี9นัด9นัด13ประตูก็ไม่ธรรมดานะฮะไปเล่น U23 8นัด8ประตูสุดยอดเลยถ้าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกก็ด้วยสุพนัทสุประโชคนี่แหละต้องเจนนี้แหละต้องเจนนี้แหละสุประโชคสุพนัทเนี่ยแหละจะได้ถ้าผมอยู่เจนเดียวกันนะสบายแล้วถ้าคุณอยู่เจนเดียวกันนะน้องสองคนที่เสียคนครับผมคุณสุประโชคสุพนัทสุวินัยเนี่ยโอ้ยสุวินัยเนี่ยพาเขาแตกหมดอ่ะพาเขาใจแตกหมดไอ้สุวินัยนี่ต้องไล่ออกจากแคมป์คนแรกเลยครับผมต้องไม่ให้เขาไปอยู่ในแคมป์เลยนะพังพังพินาศเอาแล้วนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะที่เอามาฝากกันในวันนี้กับไฮไลท์ไทยลีกครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เมตตาติดตามรับชมรายการของเราเจอกันเป็นประจำทุกวันทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับวันนี้เวลาหมดเวลาเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ